ต้องการจะดูดออกไปอย่าไปชี้ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการจะดูดออกไปนะครับก็จะผิดเพี้ยนไปแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งพอดูดไปปั๊บจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ก็จะกลายเป็นสีดำอย่าลืมนะครับเคยสอนไปแล้วว่าในรูปแบบของมัลติมีเดียเนี่ยสีดำมักจะแทนได้ด้วยความโปร่งใสคือไม่มีอะไรคือตรงข้ามกับความเป็นจริงที่ความรู้สึกจริงๆที่ทุกคนเคยเข้าใจมาว่าสีดำคือสีดำสีขาวมันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่สีดำนี่คือไม่มีอะไรสีขาวกับมีสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นสีดำก็คือความเราก็จะต้อง imagine ได้ว่าตอนนี้เราเหลือนะเราเหลือเฉพาะต้นไม้แล้วก็อ่างเก็บน้ำแล้วก็เหลือใบทั้งหมดส่วนท้องฟ้าทั้งหมดหายไปแล้วเป็น transparency หรือเป็นมองทะลุไปแล้วนะครับเป็นมองทะลุไปแล้วทีนี้หลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือว่านะเราจะเอาอะไรเข้ามาโดยปกติแล้วเราก็จะเอาแบ็คกราวด์เข้ามาใช่ไหมเพื่อให้ไม่เกิดความมึนงงหรือสับสนเอาแบ็คกราวด์เข้ามาเราก็เอาแบ็คกราวด์เข้ามาจะเห็นว่าครูเนี่ยยังไม่ทำอะไรกับไทม์ไลน์เลยนะครับเหตุผลที่ยังไม่ทำอะไรกับไทม์ไลน์เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ความยาวของคลิปนี้ขนาดไหนนะเราจะต้องปรับแต่งอย่างไรก็ให้โหลดแบบเข้ามาก่อนเลยแล้วมาดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่โหลดเข้ามาหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็โหลด input อีกครั้งหนึ่งนะครับ input file แล้วก็เอา background เข้ามาอย่างที่ครูบอกนะครับถ้า background เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ย background จะครอบครองพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับจะครอบครองพื้นที่ทั้งหมดบนวิดีโอคลิปนะครับถ้ามี2แบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ใดอยู่เหนืออีกแบ็คกราวด์หนึ่งแบ็คกราวด์นั้นก็จะครอบครองแบ็คกราวด์ที่อยู่ข้างล่างก็จะไม่สามารถที่จะดิสเพลย์ได้นะครับถูกบดบังไปทีแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยแน่นอนก็คือท้องฟ้าที่เราได้บอกกันไปแล้วท้องฟ้าเราก็เอาเข้ามาเลยนะครับท้องฟ้าเดี๋ยวนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราก็สมควรที่จะรีเนมตั้งหน่อยนะคลิกขวาแล้วก็รีเนมให้รีเนมเป็นอะไรดีเป็นบึงหนองบอนนะตัวหนองบอน NONGBORN หนองบอนนะอันที่หนึ่งหนองบอนนี่เราก็พอเราเห็นหนองบอนก็คือคลิปที่เป็นหนองบอนนะตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหนองบอนเห็นไหมส่วนอันที่สองนี่ก็รีเนมสักนิดนึงที่เข้ามาเนี่ยเป็นสกายเนื่องจากแบ็คกราวด์สกายนี่อาจจะต้องใช้หรือมี2-3 อัน 2 อัน 3 อันเราก็เป็นสกาย01นะครับสกาย01ก็คือรูปแบบอันนี้สกาย01นะครับก็เราก็ลากสกาย01ลงมาเลยนะครับลากสกาย01ลงมานะครับเห็นไหมครับสกาย01เนี่ยถ้าเราปิดหนองบอนไปสกาย01มันก็คือเข้ามาเต็มเลยเห็นไหมครับแต่เนื่องด้วยความสามารถของ blue หรือ green screen เห็นไหมครับมันอยู่เหนือแบ็คกราวด์มันจะ recovery พื้นที่ของรูปอันนี้ทั้งหมดของวิดีโอคลิปทั้งหมดเหนือต้นไม้ขึ้นไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราดูแล้วเป็นสีดำเนี่ยนั่นคือโปร่งใสก็จะทำให้เรามองทะลุเห็นท้องฟ้าส่วนที่ไม่โปร่งใสก็จะยังคงไม่โปร่งใสเหมือนเดิมนะครับโปร่งใสนะครับไม่ใช่คอร์รัปชันนะพูดถึงโปร่งใสแล้วสะดุ้งนะครับหลายคนสะดุ้งสกาย01นะครับเสร็จแล้วนะครับหนองบอนก็เสร็จแล้วที่ถ้าเราดึงหนองบอนมันอยู่ข้างล่างสกาย01อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับสกาย01ก็จะ recovery หน้าวิดีโอคลิปทั้งหมดไม่ให้อะไรดิสเพลย์เลยเพราะนั้นตัวที่อยู่ข้างบนจะมีอิทธิพลเหนือตัวที่อยู่ข้างล่างแม้จะเป็นแบ็คกราวด์ด้วยกันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น
เราก็ต้องดึงแบ็กกราวด์ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเห็นว่าแบ็กกราวด์เนี่ยดิวเรชั่นประมาณ22นะครับก็จะสูงกว่าหรือยาวกว่า คลิปหนองบอนพอดึงเข้ามาแล้วแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่ากับคลิปกับธรรมชาติจริงๆของเขาที่เราเห็นก็คือท้องฟ้าอยู่นิ่งๆดูแล้วน่าเบื่อตอนนี้เรามาดูพอเราดึงเข้าไปแล้วเราก็ลองเล่นดูกดนี้เลยครับพรีวิวเนี่ยครับเล่นนะครับเห็นไหมครับท้องฟ้าก็จะเลื่อนใช่ไหมครับท้องฟ้าก็จะเลื่อนไปนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าให้มันกระชับกว่านี้ได้ไหมได้ครับได้ครับเราก็สต็อปนะครับลองดูนะครับสต็อปแล้วก็มาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่เราบอกว่าเราอยากจะได้สักกระชับกว่านี้กระชับกว่านี้ก็คือเราก็เลือกสกายท้องฟ้านะครับเสร็จแล้วนั่นก็คือ4จุดนี้เนี่ย6 3 6 7 8จุดนี้คือของท้องฟ้าไม่ใช่ของหนองบอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเลื่อนนะครับนี่นะครับเมาส์ครูอยู่ตรงนี้นะเมาส์เลื่อนไปเนี่ยหนองบอนจะไม่ยุ่งแต่ว่าอันนี้เราเลื่อนเสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนตรงกลางนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเราก็นั่นหมายว่าเรายุบท้องฟ้าให้มันกระชับขึ้นมานะครับกระชับขึ้นมาในแนว vertical หรือในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งอีกทีนึงนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ไม่นั้นเราก็ดึงลงมาหน่อยนึงเห็นไหมครับถ้ามันอย่างนี้แอะมันก็จะเป็นสีดำเป็น transparency ของ partition ไอ้ของเลเยอร์ที่เป็นหนองบอนเราก็ดึงลงมาจนเห็นต้นไม้เห็นไหมเราดึงลงมาได้ไหมครับดึงมาขนาดนี้นะครับถ้าเราดึงมาขนาดนี้เนี่ยเห็นว่ามีเส้นบนน้ำซึ่งถ้าเรา อยู่ไกลๆเนี่ยเราก็อนุโลมได้นะครับว่ามันก็จะมองไม่ค่อยเห็นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าดึงมาอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเจนนะครับไม่สวยไม่สมจริงที่ดีที่สุดคือเราดึงไปอยู่ในขอบข่ายของเลเวลของต้นไม้นะครับเนี่ยครับก็จะสมจริงขึ้นนะครับก็อันนี้ต้องแล้วแต่ฝีมือแล้วก็ imagination แล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้แหละนะแล้วลองเล่นดูเห็นไหมเมฆก็จะควบเหมือนกับแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับแน่นขึ้นเราก็เล่นดูพรีวิวนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่พรีวิวเนี่ยจะช้าเป็นปกตินะครับเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ต้อง process ไปด้วยแต่หลังจากที่พรีวิวแล้วถ้าเรามาเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะสมูทเป็นไปตามธรรมชาตินะครับถ้าเราคิดว่าตรงนี้เป็นที่พอใจของเราแล้วก็ผ่านไปทำต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่ายังไม่พอใจเรายังมีท้องฟ้ารูปแบบอื่นอีกแล้วก็คงอันนี้ไว้นะครับคงอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปเป็นไงครับไป import รูปแบบท้องฟ้าอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยครูก็ใส่อันที่สองเข้ามาเพื่อให้ดูเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะครับและดูวิธีการเท่านั้นเราก็เลือกแบบที่สองมาแล้วก็ import เข้ามาแบบที่สองเราก็เมื่อกี้เราตั้งแล้วก็ rename ที่ขวา rename เมื่อกี้เราเป็น sky 01ตอนนี้เราก็ตั้งเป็น sky 0อะไรฮะ02ใช่ไหมครับ sky 02สกาย02เนี่ยก็เป็นท้องฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ดึงสกาย02ลงมาใช่ไหมครับสกาย02ลงมาอยู่ใต้สกาย01ไม่มีผลไม่สามารถที่จะแสดงสกายตัวเองออกมาได้เพราะสกาย01บดบังทั้งหมดสกาย01และน้องบอลบดบังทั้งหมดเพราะสกาย01เนี่ยเราหดเขาลงมาเหลืออยู่ถึงขอบนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นนั่นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สกาย02เนี่ยสามารถที่จะดิสเพลย์ได้เรามี2วิธี1คือเลื่อนสกาย02ไปอยู่เหนือสกาย01คลิกสกาย02แนะไว้แล้วก็ drag หรือลาก
แร็กหรือลากขึ้นไปอยู่ใต้น้องบอลนะครับเห็นไหมครับพออยู่ใต้น้องบอลพับสกาย01จะถูกผลักลงมาอยู่ข้างล่างก็จะหายไปนี่มันไปกลายเป็นท้องฟ้าของสกาย02แล้วลองเล่นดูตอนนี้สกาย02รีคัฟเวอรี่ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ปรับนะครับเรายังไม่ได้ปรับแล้วลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็เป็นสกาย02สกาย02สั้นกว่าอีกนะครับสกาย02ไม่ถึง10วินาทีนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเรามาดูตกแต่งกันตอนหลังอีกทีนึงตอนนี้เราเล่นดูก่อนนะครับว่าพอใจไหมกับอันนี้สวยกว่าไหมหรือดูแล้วเป็นธรรมชาติกว่าไหมนะครับเรื่องของท้องฟ้าเนี่ยทุกท่านไปถ่ายเองได้นะครับถ่ายเป็นไทม์แลปส์นะครับหรือถ่ายเป็นโดยทั่วไปแล้วก็มาทำให้มันสปีดเร็วขึ้นเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์เนี่ยในขณะอันนี้ได้เลยคือพอมันวิ่งนะครับพอเคอร์เซอร์วิ่งผ่านสกาย02หมดสกาย02ก็จะกลายเป็นสกาย01ดิสเพลย์ขึ้นมาเราพอใจไหมเราชอบไหมในการที่ท้องฟ้าเปลี่ยนอย่างนี้หรือเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นงานที่เราต้องการโชว์อย่างนี้หรือไม่ถ้าเราต้องการโชว์อย่างนี้ใช้เลยครับใช้อย่างนี้เลยนะครับโอเคครูก็จะยังคงอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เช่นกันครูจะไม่ปรับนะอันนี้ไม่ปรับก็ถือว่าสวยงามอยู่แล้วนะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับจริงๆเท่านี้เนี่ยเราก็โชว์ได้แหละเราก็สามารถที่จะใส่ตัวอักษรลงไปในนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ไปก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับแต่ละท่านจะทำนะครับทำได้หมดครับใส่ตัวอักษรนี่ครูยังไม่ได้นี่เพิ่งจะ2 3เลเยอร์ท่าน1เลเยอร์ของ1เลเยอร์ของน้องบอลแล้วก็2เลเยอร์ของแบ็คกราวด์นะครับตอนนี้เรามาดูเลเยอร์ที่3นะครับ import เข้ามาอีกนะครับเห็นไหมครับมันเรียนแบบสายตาของมนุษย์เลยครับเราสามารถที่จะดูเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ได้เพราะฉะนั้นงานบางอย่างเนี่ยอาจจะมีเป็น100 200เลเยอร์ก็ยังได้เลยนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยต้องใช้ความพยายามความละเอียดสูงมากนะครับความตั้งใจแล้วก็อารมณ์ที่ดีในการทำเพราะไม่งั้นแล้วสับสนวุ่นวายเยอะมากนะครับเลเยอร์ที่4นะครับเลเยอร์ที่4ที่เราจะเอาเข้าไปเนี่ยนะครับเลเยอร์ที่4ที่เอาเข้าไปเนี่ยเอาครูจะเอาเป็นอาคารแสดงอาคารแสดงของสิ่งประดิษฐ์และอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็ import เข้ามานะครับ import เข้ามาเป็น green screen อยู่แล้วทำไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้นั่นเปลี่ยนชื่อเป็น building เปลี่ยนชื่อเป็นลามานายนะรัชกาลที่9 buildingนะครับอาคารของรัชกาลที่9นะครับเปลี่ยนเป็นรามนายบิลดิ้งเสร็จแล้วเราก็ลากมาไว้ที่ไทม์ไลน์เลยนะครับพอลากมาแล้วจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นครับคือถ้าเป็นนะครับก็เข้าสู่กฎเกณฑ์ของภาพก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรามนายบิลดิ้งไม่สามารถที่จะแสดงได้เหตุผลเพราะว่าอยู่ใต้สกาย01สกาย02แล้วก็หนองบอดใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้เขาดิสเพลย์ณที่ตรงนี้อยู่แล้วเราต้องการที่จะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นกรีนสกรีนเพราะนั้นเราก็ใช้เทคนิคจำได้ไหมปิดลูกตาทั้งหมดที่เหลือเนี่ยแล้วก็จะเห็นเขาขึ้นมาแล้วก็ดูดสีเขียวออกไปนะครับดูสีเขียวออกไปนะครับเอามาใส่ไว้ที่ลามนาบิลดิ้งนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกเลยนะครับโปรเจกต์เนี่ยตอนนี้ตัวเนี้ยตัวคีย์ไลท์ 1.2 เนี่ย
ได้ถูกกำหนดบนวิดีโอคลิปที่ชื่อว่า Lamanai Building เสร็จแล้วเราก็คลิกเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะดูดอะไรครับดูดข้างๆออกไปใช่ไหมครับดูดข้างๆดูดสีเขียวออกไปหมดทีนี้พอเราดูดออกไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็โปร่งใสแล้วเราก็เปิดลูกตาขึ้นมานะครับก็ยังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราต้องย้ายครับเราต้องย้ายลามานายบิลดิ้งเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนืออะไรครับขึ้นไปอยู่เหนือแบล็กกราวด์ก็คือไปอยู่ใต้หนองบอนนะครับไปอยู่ใต้หนองบอนมาแล้วครับเห็นไหมครับมาอยู่ใต้หนองบอนทีนี้พอจะอยู่ใต้หนองบอนปั๊บเนี่ยเป็นไงครับอยู่ใต้หนองบอนเนี่ยเขาก็จะอยู่ก่อนหนองบอนเห็นไหมครับพูดยังไงดีลองดูนะเลือกอันนี้ปั๊บแล้วเราตอนนี้เราเลือกลามาไดบิลดิ้งอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลื่อนลามาไดบิลดิ้งเนี่ยลงมาไหนก็ได้เห็นไหมพอเราลงมาตรงนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับเขาอยู่ใต้หนองบอนเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่หลังเขาอยู่หลังหนองบอนเห็นไหมอยู่หลังกรีนสกรีนของหนองบอนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาเขาเอาหนองบอนลงมาอยู่หลังเขาอะไรเกิดขึ้นเป็นลามาไดอยู่ข้างบนสุดน้องบอลอยู่หลังลองดูนะครับแล้วก็เลือกลามาไดบิลดิ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรีนสกรีนเนี่ย the power of green screen เนี่ย green screen เนี่ยจะสามารถที่จะอยู่หน้าหรือหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่ร้อยเลเยอร์สลับหน้าสลับหลังกันได้เพื่อความสมจริงของภาพยนตร์และคลิปนะครับสมจริงเนี่ยเราทำได้ตลอดนะครับจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะตัวนี้บังตัวนั้นตัวนี้อยู่หน้าตัวนั้นตัวนี้อยู่หลังตัวนั้นได้หมดหรือว่ายิ่งกว่านั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ไทม์เฟรมเข้ามาเกี่ยวข้องไทม์เฟรมยังไม่ได้เรียนนะครับไทม์เฟรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยวิ่งไป3วินาทีตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับคลิปปลากัดที่มันกัดกันน่ะที่ครูทำแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยมีหลายคลิปเลยนะที่วิ่งสลับไปสลับมาอยู่ข้างหน้าข้างหลังครูใช้เทคนิค time frame แล้วก็ใช้ power ของ green and blue screen เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ยังใช้มุมกล้องแล้วก็การเคลื่อนที่ของวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้น intermediate นะเป็นระดับกลางแล้วก็ยังมีระดับ advanced นะครับสำหรับ Adobe After Effectsไม่อยากคุยตรงนี้นะคุยแล้วเดี๋ยวไม่จบนะครับตอนนี้เอาละเรารู้แล้วว่าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอย่างนี้โอเคไหมใช่ไหมเราลองมาดูลามาไดบิลดิ้งอาจจะใหญ่เกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะผลักลามาไดบิลดิ้งให้ไปอยู่ข้างหลังนู่นทีนี้เราก็ใช้อะไรครับscale ครับ scale เห็นไหมครับเราลองลด scale มันลงมาเหลือสัก50นะลงมาเหลือ50แล้วก็มันลงมาเหลือ50นะกด S นะครับเมื่อกี้ scale อ่ะนะถ้าไม่ทราบก็ต้องกลับไปดูของเก่าๆล่ะพวกนี้สอนมาหมดแล้วไม่มีสอนอะไรที่นอกเหนือไปเลยถ้าอันไหนที่นอกเหนือไปจะบอกทันทีนะครับแต่ถ้าอะไรที่ครูทำไปแล้วก็หนูๆน้องๆท่านที่เข้ามาชมแล้วไม่เข้าใจให้คิดได้เลยนะครับว่าครูสอนไปแล้วอยู่ในบทเก่าๆแต่ถ้าครูคิดได้ครูจะอธิบายให้ฟังนะครับตรงเนี้ยเมื่อกี้ก็คือกด S เลือก Lamanai Building กด S คือ Scale ถ้ากด P คือ Position กด S ปั๊บหรือ50 Position ตรงเนี้ยเราลากไปเลยก็ได้หรือเราจะกดที่นี่เราก็กด P ได้เกียร์ P เห็นไหมขึ้นเป็น position ตัวหน้าเป็นไงตัวหน้าเลื่อนยังไงตัวหน้าคือเลื่อนไปซ้ายไปขวาเห็นไหมตัวหน้าเห็นไหมครูเอาเมาส์มาชี้แล้วมันจะเป็นลูกศรหน้าหลังเนี่ยแล้วก็เลื่อนมันก็ไปหน้าไปหลังตัวหลังขึ้นบนแล้วลงล่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้เราไว้สำหรับเลื่อนแบบแน่นอนเลยเลื่อนแบบกำหนดเป็นค่าทุกตัวในทุกคลิปเลื่อนเท่ากันหมดแต่ถ้าเราแบบคลิปเดียวง่าย
ทำไงครับเอาเมาส์ชี้เลือกเขาแล้วรามานายบิลดิ้งแล้วชี้แล้วก็ลากไปเลยก็ได้นะครับเห็นไหมตัวเลขดูตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เรามีหลายคลิปแล้วเราต้องการให้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยทำอย่างนี้มันจะไม่ practical คือมันมีโอกาสที่จะอยู่ตำแหน่งย้ายไปย้ายมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเลขตรงนู้นทีนี้พอเราลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าไม่รู้นะสายตาครูเนี่ยครูว่าระดับนี้ใช้ได้แล้วนะความใหญ่ตรงนี้ใช้ได้แล้วนี่คนที่อยู่บึงหนองบอนเนี่ยถ้าเราส่งคลิปให้เขาดูเนี่ยเขาตะดุ้งเลยนะทำไมสิ่งปลูกสร้างในสวนหลวงรอเก้ามาอยู่ในบึงหนองบอนได้อย่างไรจริงๆนะเห็นไหมครับจากอะไรที่ไม่ธรรมดาเอ้ยที่ธรรมดามากเลยนะเห็นอยู่ทุกวันไปออกกำลังกายเห็นอยู่ทุกวันปั่นจักรยานกันไม่รู้จะเป็นพันรอบแล้วเนี่ยนะที่บึงหนองบอนเนี่ยแต่พอมาดูคลิปนี้นะสะดุ้งเฮือกเลยเกิดความรู้สึกใหม่ๆเกิด imagination ขึ้นมาเลยว่าว้าวเกิดขึ้นได้อย่างไรมนุษย์ต่างดาวทำเหรอนะถ้าใครเชื่อกับมนุษย์ต่างดาวทำเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับครูพูดให้ฟังในฐานะของคนที่ไปมาอยู่บริเวณนี้บ่อยมากสมัยก่อนทุกวันออกกำลังกายทุกวันหลังจากมาสอนเนี่ยมาสอนพวกเราเนี่ยการออกกำลังกายลดลงเยอะมากแต่ได้ไม่ได้ทิ้งนะมีโอกาสปั๊บไปทันทีไม่ได้ทิ้งเพราะเดี๋ยวสอนไม่ได้นานเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆเยอะจริงๆโอ้ใช้เวลาอยู่หน้าจอนี่เยอะมากจนเพื่อนเนี่ยรู้เลยเพื่อนครูที่อยู่ใกล้ๆตัวครูเนี่ยก็รู้กันหมดเลยนะว่าโอ้ครูเนี่ยทำอะไรจริงจังหายไปเลยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องไม่มีปัญหาครับถ้าสอนแล้วมีประโยชน์ทำจนหยุดสุดท้ายไม่มียุคไม่มีถอยไม่มีเลิกแน่นอนครับครูเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสายตาของคนแก่เนี่ยกับสายตาของเด็กๆหนุ่มสาวเนี่ยที่ดูคลิปเนี่ยจะมองเหมือนกันไหมว่าครูว่าอาคารเนี่ยมันเอียงขวาไปนิดหนึ่งนิดเดียวเราสามารถขยายดูได้เห็นไหมครับเราก็แค่เลื่อนอะไรครับเลื่อนไอ้ปุ่มวิวของเมาส์อ่ะรู้จักไหมวิวของเมาส์ w h e l ที่แปลว่าล้อหมุนของเมาส์อ่ะพอเลื่อนปั๊บเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันก็คือซูมอินซูมเอาแหละของแมนโนของเมาส์นะครับเราซูมเข้ามาพอซูมเข้ามามันเอาตกหล่นไปทำไงครับให้เลื่อนภาพเนี่ยให้ใช้มือซ้ายนิ้วชี้กดสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดไว้กดนะครูกดละพอกดแล้วเมาส์เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปมือเห็นไหมครับเห็นไหมอีกทีนะดูเมาส์เนี่ยนะเมาส์เป็นลูกศรนะพอกดสเปซบาร์ปั๊บเมาส์เป็นรูปมือพอเลยรูปมือเรากดค้างไว้นะอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยแล้วดึงเนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยนะเรากดไว้เลยแล้วก็คลิกเมาส์ขวามือตามปกติเลยแล้วก็ลากขึ้นไปนะลากขึ้นไปนะลองดูอย่างเงี้ยไม่เห็นใช่ไหมเราก็กดสเปซบาร์ให้เป็นรูปมือแล้วก็ลากขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยมันก็ใกล้เคียงแต่นิดเดียวแล้วมันดูลอยๆเห็นไหมมันไม่มีสับเพราะนั้นเราต้องเป็นไงเราต้องพออันนี้เราก็ต้องลากเราเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งก่อนเลื่อนลงมาเราเลื่อนลงมาหน่อยทีนี้เราปรับก่อนปรับยังไงปรับเพื่อให้เขาตรงสักนิดหนึ่งนิดเดียวก็ไปที่นี่เลยนะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะก็คือนี่เลยครับนี่ครับ rotation tool เห็นไหมครับเมาส์ขึ้นไปชี้นะ rotation full นะก็คือ
ก็คือ rotation tool ก็คือเครื่องมือการ rotate การหมุนการหมุนอะไรหมุนภาพหมุนวัตถุถ้าเป็นภาพทั้งหมดเช่น background หรือเป็นภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะหมุนทั้งภาพเลยนะครับแต่ถ้าเป็น green screen หรือ blue screen มันจะหมุนเฉพาะวัตถุที่เราต้องการให้หมุนเท่านั้นอย่างตอนนี้เนี่ยครูไม่ต้องการหมุน background ทั้งหมดไม่ต้องการหมุนบึงหนองบอนไม่ต้องการหมุนเรือใบหรืออ่างเก็บน้ำบึงหนองบอนแต่ครูต้องการหมุนเพียงอาคารนั้นให้ดูตรงสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนิดเดียวนะครับครูก็เลือกอะไรครับเลือกอาคารใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปกดที่ rotation tool พอกดปั๊บพอเอาเข้ามาที่รูปภาพเห็นอะไรไหมครับเมาส์จะเปลี่ยนเป็น rotation tool เลยทันทีระวังนะครับตอนนี้ถ้าทำอะไรกับภาพเนี่ยจุดศูนย์กลางของภาพจะอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรทั้งสิ้นแต่ภาพจะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกี่ลงกี่รอบก็อยู่ที่เรามือหนักมือเบานะวุ่นวายเสียหายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราหมุนแค่นิดเดียวเราก็เอาเมาส์เนี่ยที่เป็น rotation tool เนี่ยไปชี้ที่มุมเลยนะครับที่มุมซ้ายมุมขวาก็ได้ครับเสร็จแล้วก็กดคลิกไปให้จำไว้นะครับว่าจุดศูนย์กลางการหมุนคืออันนี้เนี่ยที่ครูเอาเมาส์มาหมุนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของการหมุนของอาคารสวนหลวงหลอกับอาคารรามนายบิลดิ้งตัวนี้จุดศูนย์กลางการหมุนอยู่ตรงนี้แล้วเราหมุนโดยจากคลางนี้หมุนนิดเดียวนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นหมุนไหมนี่หมุนแล้วเห็นไหมเอาละครูว่าเนี่ยแหละน่าจะนั่นก็ทำไงครับเลื่อนมาดูนะอย่ากดหมุนอะไรเด็ดขาดนะสเปซบาร์ให้เป็นรูปมือได้อันนี้ใช้ได้นะแล้วก็เลื่อนดูครูว่าก็โอเคแล้วเมื่อโอเคแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปกดที่ selection tool อีกครั้งหนึ่งกลับไปที่ selection tool เมาส์ก็จะกลายเป็น selection tool ซึ่งมันไม่ใช่ rotation tool แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่มีอะไรหมุนอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็เลื่อนอาคารลงมาให้ติดริมน้ำเลยขอบน้ำเนี่ยขอบบึงเราก็แค่ใช้ selection tool เนี่ยเลือกรามาใน buildingเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเอาละเอียดแค่ไหนก็ใช้วิธีการซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปดูนะครับโอเคไหมถ้าคิดว่าขนาดนี้โอเคหรือถ้าไม่คิดว่าโอเคเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนอะไรก็ได้นะครับถ้าคิดว่านี้โอเคแล้วก็จบเห็นไหมครับเราก็สเปซบาร์ลากลงมาให้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางเห็นไหมครับกระดูกสวยงามไหมครับสวยงามไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูพรีวิวดูนะครับเห็นไหมครับจากธรรมดาเนี่ยกลายเป็นไม่ธรรมดาทันทีเลยนะเอาไปให้คุณลุงคุณป้าที่อยู่ดึงน้องบอลหรือสวนหลวงประจำทุกวันเนี่ยออกกำลังกายเห็นมันก็จะร้องฮ่าว้าวทำได้อย่างไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยสวยดีเพราะมันเข้าพอดีเลยนะครับขนาดจะยิ่งเราปรับขนาดได้มันไม่ได้เข้าพอดีหรอกเราทำให้มันพอดีนะครับบึงใหญ่กว่านี้เราก็เอาบิลดิ้งใหญ่กว่านี้บึงเล็กกว่านี้เราก็เอาบิลดิ้งเล็กกว่านี้คือนี่คือ power ของ blue and green screen จริงๆของวัตถุนะครับซึ่งเราจะไปทำอะไรก็ได้เห็นไหมที่ครูบอกอ่ะเอาไปทำอะไรก็ได้เอใจไหมทำไมครูบอกเอาไปทำอะไรก็ได้
ทำอะไรก็ได้จริงๆอยู่ที่ imagination ของเราเท่านั้นเองนะครับไม่เกินเลยความจริงนะครับทีนี้ท้องฟ้าเราก็อาจจะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยคือใช้เป็นสองอันนี้ไปเลยนะครับสองลักษณะเลยก็จะได้ความยาวของคลิปยาวมากขึ้นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับทีนี้อันนี้ก็ไปแล้วทีนี้ถ้าเราสมมติเราบอกว่ายังเหลือบิลดิ้งอีกอันหนึ่งเนี่ยยังเหลืออะไรนะ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 เอาไม่เป็นไรเหลือศาลาหรือวัดนะวัดลองดูซิลองเอาวัดเข้ามาอีกสิจริงๆเท่านี้ก็สวยเลิศแล้วนะสวยเลิศละเอาวัดเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาเลยวัดนะลองดูซินี่อยู่นี่อ๋อยังมีดอกไม้อีกนะยังมีดอกไม้อีกนะยังมีดอกไม้อีกนะของวัดอีกนะเอาวัดเข้ามาก่อนอิมพอร์ตเข้ามาอย่างนี้ดอกไม้อีกนะจ้องๆไว้นะดอกไม้เนี่ยจะไว้ตรงไหนดีเนี่ย ดอกไม้ลอยมาบนฟ้าไหมไม่แน่ไม่ได้ได้แต่ว่าต้องเป็นเอฟเฟกต์ต้องเข้าใจเป็นเอฟเฟกต์นะอะไรเงี้ยครับลอยมาแล้วก็วางโคลมลงไปตรงไหนสักทีหนึ่งอะไรก็ทำได้นะครับทำได้แปลกๆดีนะครับเหมือนกันอาคารเนี่ยลงมาตรงเนี้ยเราอาจจะทำเป็นแบบเหมือนกับเป็น UFO อ่ะนึกออกไหมเหมือนกับเป็นในเครื่องบินอ่ะอาคารบินมาเลยนะบินมาแล้วก็มาตั้งปุ๊บลงมาตรงนี้ก็ได้ครับมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้สำหรับรูและกรีนสกรีนบนวิดีโอคลิปครูสามารถพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับทีนี้พอ